หอการค้าจังหวัดตากจัดการประชุมความร่วมมือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานศักยภาพแรงงานข้ามชาติค่ะที่หอประชุมหอการค้าจังหวัดตากตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหอการค้าจังหวัดตากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความร่วมมือด้านกิจการแรงงานข้ามชาติเพื่อการพัฒนาฝีมือและเพิ่มศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานข้ามชาติโดยมีนายสมศักดิ์ควีรัตน์ประธานหอการค้าจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไทยพม่าเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า100คนโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยจะมีการนำร่องทั้งหมด5แห่งซึ่งประกอบด้วยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดและอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยจะมีการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานแก้ไขปัญหาต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศตามความไว้เนื้อเชื่อใจทางภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดประชุมครั้งนี้ได้มุ่งหวังเพื่อทำการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อรวบรวมข้อมูลช่องทางการผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านไทยและเมียนมาทั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนซึ่งเป็นทั้งทางผ่านของแรงงานข้ามชาติช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนและเพื่อนำข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนในปีงบประมาณ2558ต่อไป